จจุบันนี้ก็คือขับรถประเภทที่เป็น SUV อยู่ครับผมก็ขับรถ4ประตูรถเก๋งธรรมดาเนี่ยฮะอเนกประสงค์ครับผมพิกอัพก็เคยใช้4ประตู4 wheel เราก็เคยใช้เป็นรถยนต์นั่งครับรถเก๋งอีโคคาร์ครับผมพอเห็นการเปิดตัวรูปแบบการเปิดตัวแล้วก็มีรีวิวจากยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ฮะเข้าไปก็ไปดูแล้วก็คิดว่าเป็นโปรดักที่มีความน่าสนใจมากใน6ปีหลังที่ผ่านมาได้มีโอกาสรู้ว่าตัวนิสสันตัวใหม่เนี่ยมีเครื่องยนต์ตัวใหม่ก็คือเป็นตัว 2.3 ทวินเทอร์โบคือตัวนี้ผมเคยดูเป็นบิ๊กทรัคของเมืองนอกไททันของนิสสันไททันก็คือหน้าเขาจะใช่เลยผมว่ามันลงตัวดีก็เลยมาลองมาขับแล้วเนี่ยมันทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับออปชันบางอย่างถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้มาลองขับจริงก็จะไม่เห็นก็จากรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็เลยมาดูโฉมนิดนึงแวบแรกที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเขาแต่งมาใส่ออปชันเหมือนรถกึ่งรถแต่งเลยเหนือความคาดหมายฮะดีกว่าที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับดูดุดันขึ้นดูบึกบึนนะเรียกว่ามันเข้าตานะอยากทดลองขับช่วงล่างพัฒนาดีขึ้นครับประทับใจในความแรงของเครื่องยนต์ที่มีการปรับปรุงมาใหม่เกินความคาดหมายเพราะว่ามันเป็นความชันที่ถ้าสมมติว่าดูจากที่พื้นเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะชันขนาดนั้นแต่พอนั่งอยู่ในรถจริงๆแล้วเนี่ยมันชันมากแล้วก็นิสสันสามารถพาขึ้นไปถึงข้างบนได้ตัว walking speed ค่อนข้างทำได้ดีในหมวดของ follow นะขึ้นทางชันทางเอียงระบบก็จะมีออปชันช่วยให้เราเห็นรอบคันทำให้ช่วยในการขับขี่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผมไหมคิดว่าเหมาะนะเพราะเราชอบท่องเที่ยวชอบลุยแบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะเหมาะนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่ความรู้สึกของผมมันเหมือนเราไม่นั่งรถกระบะเหมือนเรานั่งรถ SUV จุดเด่นผมว่าบอดี้คือทำได้ใกล้เคียงกับพวกอเมริกันทรัคเทคโนโลยีที่เขาให้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีระดับโลกปุ่มทุกปุ่มที่กดลงไปมันทำงานได้หมดเลยความคล่องตัวกับหน้าตาตัวกล้องรอบคันนะครับที่เป็นฟังก์ชันที่ประทับใจเลยคำจำกัดความนะครับรุ่นนี้สวยแกร่งออปชันครบปลอดภัยคุ้มค่าคุ้มราคานั่งสบายอึดทนนานแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับผมบึกถึกคุ้มค่าครับเขาหล่อนะแล้วก็เฉี่ยว